ไปกันที่สองคุณแม่คนสวยเลยละกันกระแตสุภักษรกับเนยโชติกานะฮะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยพาลูกๆน้องเจ้าขาน้องเจ้าคุณของคุณแม่กระแตแล้วก็น้องอาคินของคุณแม่เนยเนี่ยเขาร่วมกัน2คนนี้ไปร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกซึ่งจัดขึ้นโดยยากันยุงซับเฟลนี้แหละงานนี้พอมีโอกาสเจอกระแตก็เลยถือโอกาสถามถึงเรื่องที่พี่สาวอย่างพี่หนิงปณิตาเนี่ยที่ตอนนี้เจอมรสุมเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวนะครับก็เลยไปถามกระแตว่าได้คุยได้กำลังใจหรือว่าได้อัปเดตอะไรกับพี่หนิงบ้างไหมซึ่งกระแตเองก็ยอมรับว่าก็รับรู้เรื่องราวของพี่หนิงมานานแล้วแล้วก็รอวันที่จะได้เห็นพี่หนิงเนี่ยได้ออกมาปลดปล่อยสิ่งที่อยู่ในใจเพราะว่าเชื่อว่าถ้าเขาได้ปลดปล่อยแล้วเนี่ยเขาน่าจะแฮปปี้ขึ้นก็จะได้เดินหน้ากันต่อไปนะครับอยากให้เขามีความสุขขึ้นยอมรับว่าเป็นห่วงเรื่องสภาพจิตใจของพี่หนิงปณิตาเพราะว่าแม้หน้ากล้องเนี่ยจะเห็นว่าพี่เขาแบบเข้มแข็งแต่เขาก็เป็นผู้หญิงคนนึงที่ไม่ได้เข้มแข็งอย่างภาพที่เห็นขนาดนั้นแล้วตัวเองก็หวังมากๆว่าจะมีคนดีๆที่จะมาดูแลพี่สาวนะครับแต่ก็เชื่อว่าตอนนี้พี่เขาก็มีความสุขกับการทำงานมากกว่านอกจากนี้นักข่าวก็ยังได้ถามกระแตถึงอีกประเด็นนึงด้วยเกี่ยวกับเรื่องหนุ่มคนรู้ใจนะครับของพี่โอภักจิลาหลังจากมีภาพที่พี่โอไปร่วมงานวันเกิดของพี่ฮาน่าแล้วก็มีหนุ่มตีที่หลายคนกำลังว่าเป็นหนุ่มคนรู้ใจคนใหม่ของพี่โอนั่งอยู่ข้างๆใช่หรือเปล่านะนี่ภาพนี้ผู้ชายคนนี้นะฮะคนก็จับจ้องกันอยู่ว่าหลังจากเป็นคนภาพแบบที่ไปต่างประเทศด้วยนะหลังจากที่พี่โอภัชราเขาได้เลิกรากับสามีไปนะฮะคนก็จับจ้องถึงความรักครั้งใหม่นี่แหละใช่กระแตเองในฐานะน้องสาวคนสนิทก็เลยโยนบอกมาเลยว่าเรื่องนี้ไปถามพี่โอเองดีกว่านะคะเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของพี่โอแต่สำหรับตัวเองก็มองว่าพี่โอยิ้มแย้มมีความสุขมาพักใหญ่ๆแล้วซึ่งปกติพี่เขาก็เป็นคนไนซ์มากๆอยู่แล้วนะครับยิ่งได้เห็นพี่เขามีความสุขตัวเองก็แฮปปี้ไปด้วยที่ถามทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เรื่องของตัวเองเลยนะถามเรื่องของคนล้วนเลยคนใกล้ตัวทั้งนั้นเลยนะฮะไปฟังกันหน่อยก็อัปเดตกันหน่อยฮะถามพี่โอดีกว่าค่ะถามพี่โอดีกว่านะคะพี่ก็ตายอยู่ในนั้นด้วยเลยอ๋ออันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวพี่โอ๋ค่ะรบกวนไปถามพี่โอ๋ดีกว่าเขาแฮปปี้อยู่แล้วนะคะพี่โอ๋เขาเป็นคนน่ารักแล้วก็อารมณ์ดีมากๆค่ะเขาไม่ค่อยมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจเลยค่ะเขาจะยิ้มแย้มตลอดเวลาเขาก็ยิ้มแย้มเขาก็ดูมีความสุขมีมาพักใหญ่ๆแล้วนะคะคือแบบดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเป็นคนที่ไนซ์มากๆแล้วก็เป็นคนที่เจอกับเราแล้วเขาก็แบบยิ้มแย้มตลอดเวลาอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแยกไม่ออกค่ะยังไม่คือกระแตก็เป็นน้องที่รู้เรื่องนี้มาตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็เราก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากให้ถึงวันนี้คือกระแตเชื่อว่าพอถึงวันที่เขาแบบได้ปลดปล่อยแล้วเนี่ยเขาก็คงมีความสุขขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาคงแฮปปี้ขึ้นแล้วก็กระแตก็เป็นห่วงเรื่องของสภาพจิตใจของพี่เขาหลังจากนี้แค่นั้นเองค่ะก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอนเนี้ยคือเขาก็มีความสุขอะไรเงี้ยแต่ก็อยากให้เขามีความสุขเงี้ยต่อไปเรื่อยๆไม่อยากให้เขาคิดมากอะไรแล้วทุกอย่างคือเดินหน้าต่อไปมีความสุขอย่างเดียวเลยเขาเป็นคนแบบชอบแสดงความเข้มแข็งออกมาแต่ว่าลึกๆเขาก็ไม่ได้เข้มแข็งงั้นหรอกค่ะใช่เขาก็ผู้หญิงคนนึงอะไรเงี้ยคิดว่านะคะหวังว่าเขาคงจะดีขึ้นเขาตอนนี้เขาแต่งงานแต่งกับงานค่ะแต่งกับงานตกใจหรือโอเคแต่งกับงานค่ะแต่กับเขาทำงานแบบแทบจะ 100% เลยอะค่ะคือแทบจะไม่ค่อยมีเวลาเลยคือเขาทำงานแบบเยอะมากจริงๆแบบได้ยินมาแล้วก็ตกใจบอกว่าพี่หนิงคือบางทีก็พักบ้างอะไรเงี้ยแต่เขาก็มีความสุขกับการที่เขาได้ทำงานด้วยอะไรเงี้ยถามพี่โอดีกว่าค่ะอ๋ออ่ะก็อัปเดตนะฮะไหนๆแล้วก็เจอกันคนสนิทไงสนิททั้งพี่โอทั้งพี่หนิงไงกระแตก็เลยพี่โอนี่ยังไงตอบสั้นๆก็แต่บอกถามพี่โอเองดีกว่าค่ะแต่ก็ถามยังล่ะเธอถามยังล่ะไม่กล้าถามทำไมเธอหรือว่าแต่ก็โอเคนะถ้าพี่โอ๋มีความสุขยิ้มได้ขนาดนี้ก็ดีใจด้วยนะฮะแต่ใดๆแล้วความจริงจะเป็นไงเดี๋ยวรอพี่โอ๋แล้วกัน